วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มาดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันก่อนนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางกกร.ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้พบกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็กกร.เนี่ยเขาได้มีข้อเสนอจากภาคเอกชนนะครับต่อรัฐบาลแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ประเด็นด้วยกันนะครับที่กกร.เสนอก่อนหน้านี้เขาเสนอ1ให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ2การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชน3การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ4สนับสนุนโครงการที่สำคัญของรัฐบาลให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง5เสริมสร้างธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมและก็6ยกระดับทักษะความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์นะครับอันนี้คือ6ข้อของที่กกร.เสนอเข้าไปซึ่งมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับและเป็นสิ่งที่ก็จะมีผลในเชิงสิ่งที่รัฐบาลนำไปใช้นำไปปฏิบัตินะฮะไม่มากก็น้อยแต่ว่าโดยรวมมาตรการทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเป็นแพ็กเกจใหญ่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่กกร.เสนอแต่ว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มาจากรัฐบาลเองโดยที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยบางส่วนแล้วก็มาจากที่หน่วยงานราชการชงขึ้นมาในบางส่วนผสมผสานออกมาแล้วก็มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันนี้ที่เคาะมาตรการออกมาเนี่ยก็เป็นมาตรการที่เชื่อได้ว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจณเวลานี้ที่มีคนบ่นกันอยู่ตลอดเวลาว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะทำนะครับพยายามที่จะทำคราวนี้เท่าที่สรุปออกมาเนี่ยนะครับมาตรการทางด้านเศรษฐกิจนะมันมีอะไรบ้างมันก็มีหลายเรื่องนะครับถ้าไล่ดูกันเนี่ยนะฮะแน่นอนเราพูดถึงเรื่องของมาตรการซึ่งเป็นแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งหวังจะเกิดเงินที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ200,000 ล้านบาทประกอบไปด้วย3ด้านหลักๆนะครับนั่นก็คือมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นการช่วยเหลือเกษตรกรผ่อนคลายหนี้สินสนับสนุนพิเศษด้านดอกเบี้ยทั้งสนับสนุนสินเชื่อใหม่และต้นทุนของการเพาะปลูก2มาตรการดูแลปรับเพิ่มสวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยการแจกเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีก2เดือนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปี62รวมวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งอันนี้ประกอบไปด้วยการแจกเงินพิเศษให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการทุกคนคนละ500บาทเป็นเวลา2เดือนรวมทั้งหมด 1,000 บาทต่อเดือนเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าโดยใช้งบประมาณ 14,600 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการแจกเงินบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการและมีอายุ60ปีขึ้นไปอีก2เดือนเดือนละ500รวมเป็น 1,000 บาท2เดือนนั้นนะครับซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้รับเงินเนี่ย5ล้านคนในจำนวนนี้อันนี้ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาทรวมถึงการแจกเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับที่มีอายุตั้งแต่0ถึง6ปีเพิ่มเดือนละ300บาทเป็นเวลา2เดือนรวม600บาทจำนวน 800,000 คนอันนี้ใช้งบประมาณอีก500ล้านบาทเงินที่เติมให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรอบนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นเงินพิเศษไม่รวมกับเงินสวัสดิการพื้นฐานที่ทุกคนได้รับอยู่แล้วโดยเงินรอบพิเศษนั้นจะให้คนถือบัตรสวัสดิการมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ 1,000 ถึง 2,600 บาทซึ่งจะถูกนำไปเติมในช่องเงิน e-money สามารถนำไปซื้อสินค้าและบริการผ่านจากร้านธงฟ้าประชารัฐแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐและยังถอนเป็นเงินสดจากเครื่อง ATM ได้ด้วยเสร็จแล้วก็มีมาตรการชุดที่3นะฮะกระตุ้นการอุปโภคบริโภคการลงทุนในประเทศเช่นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่สอดรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองเล็งสร้างเงินสะพัดในท้องถิ่นจากการใช้จ่ายอุปโภคที่อยู่และการช็อปสินค้าชุมชนโดยแจกเงินให้กับประชาชน10ล้านคนคนละ 1,500 ล้านบาทนะครับนอกเหนือไปจากนี้กระทรวงการคลังเขาก็เตรียมมาตรการพิเศษช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งจะให้โอกาสนั้นเข้าถึงทุนมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าต้องใช้งบประมาณทั้งหมดนะครับส่วนของธนาคารชัดเจนอยู่แล้วสินเชื่อแสนล้านเนี่ยเป็นที่เขาอยู่แล้วเขาใช้ได้เองนะครับมีบางส่วนซึ่งต้องใช้งบประมาณของรัฐด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกมาตรการเช่นเมื่อกู้กล่าวถึงบัตรสวัสดิการอันนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มนะครับ
พราะว่ามีเงินอยู่ในกองทุนประชารัฐอยู่แล้วที่บอกว่าเติมเงินเข้าไปเงินมีอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ได้ไปใช้ส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับไม่มีจะใช้บางส่วนก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่ผมบอกว่ามีการจูงใจแล้วก็จะมีชดเชยนะครับให้ส่วนหนึ่งถ้าท่านใช้100บาทจะชดเชยให้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องมีงบประมาณบ้างในส่วนของสินเชื่อธ.ก.ส.นะครับธ.ก.ส.ก็จะออกเงินไปก่อนนะครับอย่างที่เคยทำแล้วก็รัฐบาลก็จะตั้งงบประมาณชดเชยให้อีกหลายปีไปข้างหน้าผมเรียนประเด็นสุดท้ายคือทุกอย่างเนี่ยกระทรวงการคลังศึกษากับสำนักงบประมาณใกล้ชิดนั้นยืนยันนะครับไม่กระทบวินัยการเงินการคลังเงื่อนไขทุกอย่างในการตั้งชดเชยธ.ก.ส.ก็ตามในส่วนที่ต้องใช้งบก็ตามนะครับอยู่ในกรอบทั้งหมดคร่าวๆนะครับคร่าวๆว่าที่ผมพูดทั้งหมดนะไม่รวมของของธนาคารที่เขาทำเองเนี่ยนะคร่าวๆนะต้องเข้าครม.เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนล้านไม่ใช่ใช้งบทั้งหมดนะครับเม็ดเงินจากกลุ่มก้อนกองทุนสวัสดิการทั้งหลายนู่นนี่นั่นเนี่ยจะเกิดเม็ดเงินถ้าได้รับการอนุมัติจากครม.เนี่ยเข้าสู่ระบบประมาณแสนล้านแสนล้านเนี่ยใช้งบประมาณกลางเนี่ยไม่ถึง 50% ไม่ถึง 50% เพราะอย่างที่ผมเรียนกองทุนเนี่ยมีเงินอยู่แล้วไม่ต้องเติมใหม่เพียงแต่อนุมัติให้ใช้ให้ดูแลนะครับให้ดูแลผู้มีรายได้น้อยมาตรการต่างๆเหล่านี้ก็ออกมาส่วนมันจะมีผลต่อการที่ทำให้ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นไหมยังไงมันก็มีไม่มากก็น้อยส่วนจะมันเป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไหมก็มันก็ใช่แต่ถามว่ามันจะมีผลทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นบ้างไหมถ้าพูดถึงเรื่องของการบริโภคเรื่องของตัวเลข GDP มันก็คงจะมีแต่แน่นอนเงินทั้งหมดนี้มันก็เยอะซึ่งคนซึ่งวิพากษ์วิจารณ์เขาก็จะเสนอแน่จริงๆแล้วเอาเงินทั้งหมดนี้ไปทำอะไรที่เป็นกอบเป็นกำได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นล้ำซ้ำมากกว่าจะดีซะกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นมุมวิจารณ์ซึ่งก็มีความชอบธรรมมีความถูกต้องที่จะวิจารณ์ในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านี่คือมาตรการชุดล่าสุดที่รัฐบาลเล็งที่จะนำมาใช้นะครับในการอย่างน้อยช่วยเหลือประชาชนผู้ซึ่งมีรายได้น้อยและช่วยเหลือเกษตรกรณเวลานี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องการเมืองอีกเยอะสิงคอร์ปอเรชั่นยังมีความเข้าใจผิดอีกเยอะมากไปที่ไหนเป็นนักการเมืองนะครับเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเดินไปเจอประชาชนเลือกส.ส.คนนี้มาแล้วทำไมบ้านเมืองไม่เห็นดีขึ้นเลยถ้าใครเคยทำการเมืองระดับชาติไปเดินตลาดจะเจอคำถามนี้ทุกคนผมอยู่มา1ปีผมโดนคำถามนี้เยอะแยะไปหมดเลือกส.ส.ทำไมบ้านไม่ดีขึ้นคำตอบง่ายๆครับส.ส.กับประชาชนนี่ไกลกันมากสสไม่ได้มีหน้าที่บริหารนะครับสสขอนแก่นไม่ได้มีหน้าที่บริหารขอนแก่นสสพัทลุงมีอำนาจในการบริหารพัทลุงนะครับอยู่ๆจะเดินไปสั่งโรงเรียนไม่ได้นะครับอยู่ๆจะเดินไปสั่งโรงพยาบาลไม่ได้นะครับสสอยู่ๆจะไปสั่งประมงจังหวัดไปสั่งสาธารณสุขอำเภอไม่ได้นะครับไม่มีอำนาจในการบริหารนะครับสสคือฝ่ายนิติบัญญัติประชาชนเลือกสสเข้าไปเพื่อให้ออกกฎหมายที่ส่วนกลางไม่ได้เลือกเข้าไปบริหารบ้านเกิดประชาชนยังเข้าใจเรื่องนี้ผิดอีกเยอะมากนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าส.ส.กับประชาชนนี่มันไกลกันมากถ้าเห็นประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมต้องการขุดลอกคูคลองส.ส.สั่งไม่ได้แล้วถ้าส.ส.จะทำวิธีที่ทำได้ก็คือที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็คือไปอภิปรายไปตั้งกระทู้ถามไปตั้งข้อปรึกษาอันอื่นกับประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เอาเรื่องนี้ไปให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบไปให้หน่วยงานให้กระทรวงที่รับผิดชอบแก้ไข
มันต้องขึ้นไปถึงตรงนั้นถึงจะลงมาถึงจังหวัดของตัวเองมันต้องขึ้นไปถึงตรงนู้นนะครับถึงจะลงมาถึงจังหวัดได้ดังนั้นกลไกที่ส.ส.จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนนี่ยากมากไกลมากไม่ตอบสนองถ้าเราไม่ปฏิรูประบบรัฐราชการไม่เอาปัจจุบันนะครับให้มาแต่หน้าที่อำนาจจริงๆไม่เคยให้ทรัพยากรจริงๆไม่เคยให้งบประมาณไม่เคยให้ความไว้ใจไม่เคยให้ประเทศไทยเดินต่อไปไม่ได้รูปแบบรัฐปัจจุบันที่รวมอำนาจไว้สู่ศูนย์กลางพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องหันกลับมามองเราจะต้องหันกลับมาพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังนะครับหนังสือที่นายกรัฐมนตรีแนะนำให้อ่านนะครับมีชื่อว่า Blue Ocean Shift นะฮะตอนแรกเห็นหนังสือที่แนะนำขึ้นต้นด้วยคำว่า Blue Ocean ผมคิดว่าเป็นนวนิยายเป็นวรรณกรรมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่นะครับ Blue Ocean Shift เขียนโดย W. Chan Kim กับ Rene Morbone ไม่เคยอ่านไม่เคยได้ยินเล่มนี้นะไม่เคยได้ยินเล่มนี้นะครับซึ่งถ้าแนะนำสไตล์แบบ1984หรืออะไรที่เกี่ยวกับการเมืองเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกกว่าอย่างเช่น Animal Farm แต่ว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะวิถีสู่น่านน้ำสีครามกลยุทธ์การเป็นผู้ชนะโดยไม่ต้องแข่งขันโดยหนังสือเล่มนี้นำเสนอทั้งทฤษฎีและอัดแน่นด้วยตัวอย่างจริงๆที่สร้างแรงบันดาลใจหนทางในการก้าวจากน่านน้ำสีแดงที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดไปสู่น่านน้ำสีครามอันกว้างใหญ่ของตลาดใหม่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนวัตกรรมที่จะพาองค์กรไปสู่น่านน้ำสีครามได้นั้นต้องเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแต่ไม่ใช่เลยเพราะ Blue Ocean นั้นจะเน้นถึงความสำคัญของนวัตกรรมทางคุณค่าหรือ Value Innovation ที่ไม่เคยมีใครมอบให้กับผู้บริโภคมาก่อนทั้งนี้นายกก็ฝากด้วยนะฮะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกอธิบายก็คือว่าหากรัฐบาลสามารถประยุกต์ใช้ Blue Ocean ในการบริหารประเทศเนี่ยเราจะเป็นรัฐบาลที่สามารถส่งมอบนวัตกรรมทางคุณค่าให้กับประชาชนชาวไทยนั่นเองผมเป็นคนที่มั่นใจมากในศักยภาพของผู้ประกอบการเก่งๆนะครับของภาคเอกชนที่สามารถทำในสิ่งที่ Blue Ocean Shift แนะนำให้ทำได้นะฮะถ้าจะพูดถึงนวัตกรรมอันล้ำค่าที่ประชาชนทั้งโลกได้รับจากบริษัท Google บริษัท Facebook หรือบริษัท Apple นี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราได้เห็นมาแล้วนะฮะสร้างตลาดใหม่ๆนะฮะ Value Innovation นะฮะแต่ว่าผมแค่ไม่เชื่อในศักยภาพของรัฐบาลของประเทศไทยและแน่นอนรัฐบาลนี้ที่จะทำในสิ่งที่ Blue Ocean Shift เนี่ยอยากให้เราทำนะฮะก็แต่หวังว่าเป็นแนวทางที่รัฐบาลนี้จะนำไปประยุกต์ใช้จริงนะครับอันนั้นมันก็เวิร์กดีนะฮะวันนี้มีภารกิจเยอะนะครับภารกิจเยอะในช่วงตั้งแต่ช่วงเช้ามีกิจกรรมเยอะสำหรับคนซึ่งแบบเป็นชายชาติทหารฟิตเนสนะตื่นเช้าเนี่ยผมตื่นมาจัดเตรียมรายการตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยนะฮะตื่นมาตั้งแต่ยังไม่มีรายการเลยตื่นมาอยากจะวิดพื้นอยากจะลุกนั่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเรียกว่าลุกนั่งเรียกเซตอัพทับศัพท์เนี่ยง่ายกว่าเยอะนะฮะก็วิดพื้นลุกนั่งตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยเห็นที่ทหารบกเขาฟิตเนสกันก็มีนายทหารตั้งแต่ชั้นผู้ใหญ่ถึงผู้น้อยทดสอบความฟิตของร่างกายนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูแล้วก็รู้สึกอิจฉาว่าทำไมตนเองคือไม่สามารถทำอย่างนี้ได้บ้างนะฮะคือแบบมันร่างกายเรามันควรจะฟิตแบบหมอภาคเนี่ยที่ดูหมอภาควิดพื้นเกือบ100ทีเนี่ยนะฮะเห็นแล้วโอ้โหเห็นแล้วสมเพชตัวเองมากกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับภาระสำคัญเนี่ยของฝ่ายค้านนะณเวลานี้ก็คือแบกรับหน้าที่ที่จะทำให้สังคมเข้าใจถึงความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งประเด็นนั้นเนี่ยในรายการพิเศษ Wake Up Thailand Reflections พรุ่งนี้ที่ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับจะมีแขกรับเชิญมานะครับคุณโพคินโพลกุลเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ในงานในวันพรุ่งนี้เลยนะครับคนไหนสนใจเนี่ยผมโปรโมทเลยตอนนี้ก็คือมาลงทะเบียนกันนะครับตั้งแต่เที่ยงตรงในวันพรุ่งนี้ที่ Voice TV นี่แหละนะฮะถนนวิภาวดีรังสิตนอกเหนือจากคุณโพคินก็จะมีแขกรับเชิญคนอื่นอย่างเช่นดร.สุภวุฒิสายเชื้อจะคุยเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พ่วงกับชื่อดังนะครับคุณต้อมนะครับยุทธเลิศศิริภาคจะมาเป็นแขกรับเชิญในงานเดียวกันนี้ด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ส่วนในวันนี้นะครับ7พรรคร่วมฝ่ายค้านเขายื่นยติอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกแบบที่ไม่ลงมติต่อคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่รัฐสภาที่เกียรติกายก็นำเสนอว่าเนื่องจากสังคมเป็นที่รับทราบทั่วไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีนี่ถวายสัตย์ไม่ครบ
ซึ่งดูเหมือนว่าท่านก็ได้ยอมรับแล้วประกอบกับการแถลงนโยบายต่อสภาก็ไม่ได้แสดงแหล่งที่มาของงบประมาณ2ประเด็นนั้นน่ะน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนอกจากขัดไม่พอก็จะเป็นปัญหาในการบริหารและการแผ่นดินของรัฐบาลเองถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียต่อประเทศประชาชนเพราะนั้นการใช้มาตรา152เนี่ยอภิปรายเพื่อซักถามและเสนอแนะเนี่ยน่าจะเป็นทางออกหนึ่งตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติจึงขอใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะแนะนำและซักถามให้เป็นประโยชน์กับรัฐบาลชี้แจงก่อนถ้าท่านชี้แจงชัดเจนเราฟังดูแล้วว่าเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือมีความจำเป็นที่เรายอมรับได้ก็คงไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการต่อก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานต่อแต่หากว่าฟังคำชี้แจงแล้วเนี่ยฟังไม่ได้เหตุผลว่าด้วยเหตุอะไรถึงไม่ชี้แจงหรือจงใจที่จะไม่แสดงเนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นที่ฝ่ายค้านเราก็ต้องทำหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะมีไปช่องทางไหนต่ออะไรยังไงถ้าตอนนี้ที่ตอบคำถามเราไม่ก็สองแนวทางถ้าในทางตุลาการทางฝ่ายตุลาการก็คงต้องยื่นไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญถ้าทางฝ่ายนิติบัญญัติของเราก็คงเป็นมาตรการอีกขั้นหนึ่งก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจปฏิบัติไปให้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับสมมติมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ถ้าไม่มีข้อบกพร่องอะไรก็สามารถบรรจุได้เป็นเรื่องด่วนครับโดยไม่ต้องไปเข้าคิวรอยติกันอื่นที่อยู่ก่อนหน้าใช่ไหมเรื่องด่วนสามารถพิจารณาได้ก่อนแล้วแต่มติของที่ประชุมโดยหลักแล้วข้อบังคับจะยังพิจารณาอยู่เราก็สามารถข้อบังคับนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคนละเรื่องกันข้อบังคับเป็นเรื่องการพิจารณาข้อบังคับใหม่ซึ่งเราไม่ต้องไปเอาเรื่องนั้นมาเป็นเกี่ยวข้องเราจะแจ้งไปยังรัฐบาลทราบครับต้องรอให้รัฐบาลมีความพร้อมตอบกลับมาแล้วค่อยบรรจุนะครับเมื่อแจ้งไปแล้วเรากำหนดบรรจุได้เองครับไม่มีสิทธิ์เลี่ยงใช่ไหมที่จะมาตอบหรือไม่ตอบหรือผมไอ้นั้นไปตามรัฐบาลนะฮะหน้าที่ของเราก็ทำให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับแม้กระทั่งกระทู้นะฮะกระทู้ก็ผมยังมีความเห็นว่าควรมาตอบจะตอบว่าไม่ตอบหรือตอบว่าอย่างไรก็ควรจะมาตอบถ้าไม่ตอบก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายมาตรา150นั่นก็คือแจ้งมาเหตุที่ไม่ตอบตามที่กฎหมายเขียนไว้โดยครม.มีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงหรือเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ควรตอบแต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็จะผมก็จะให้ทางฝ่ายเลขาธิการรัฐสภาแจ้งไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นกับสักครู่ในเมืองไทยเนี่ยจะมีองค์กรหรือสถาบันเรียกไงดีที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยเที่ยงคืนใช่ไหมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนของอเมริกาเนี่ยจะมีชื่อว่า PragerU อันนี้ผมแค่เปรียบเทียบให้เห็นนะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาก็มีซึ่งเป็นยังไง PragerU เป็นอะไรมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยจริงๆไงมันเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการที่มีแนวคิดทางการเมืองอนุรักษ์นิยมที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ในสื่อกระแสหลักในสหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็จะไปแสดงความคิดเห็นใน YouTube Channel และใน Twitter Feed ขององค์กรซึ่งไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยจริงแต่ว่ามีชื่อว่า Prager University ผู้ก่อตั้งเนี่ยเขานามสกุล Prager แล้วเขาทำเป็นSocial Media Feed ออกมานะฮะทั้ง Twitter Page แล้วก็ Facebook ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่า YouTube Channel เขามีแล้วผมก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาแล้วล่าสุดปรากฏว่า PragerU เนี่ยเขานำเสนอเรื่องนึงซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ยินมาแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อว่า Google จะมีสิ่งนี้ PragerU เขานำเสนอประเด็นนี้นะฮะอยากจะให้เข้าไปดูเองแล้วลองไปอ่านดูลองไปฟังดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่เขาเปิดขึ้นมาเกี่ยวกับ Google มันมีรายงานใน PragerU ซึ่งเขานำเสนอซึ่ง PragerU เองเนี่ยเขาก็โดน Google เล่นงานอยู่นะฮะ YouTube นี่ก็พยายามจะบล็อกเขาอยู่เหมือนกันเพราะก็อยู่เขานำเสนอว่าจริงๆแล้วที่ Google มีสิ่งที่เรียกว่าบัญชีดำหรือ blacklist สำหรับเว็บไซต์ที่เขาไม่ต้องการให้คนเข้าถึงได้สมมุติเวลาคุณเสิร์ชชื่ออะไรเข้าไปเสิร์ชประเด็นอะไรเข้าไปซึ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยนะการเมืองไทยประเด็นเกี่ยวกับการเมืองไทยบางทีคุณ Google search เนี่ย
เขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญถึงขั้นมานั่งเซ็นเซอร์หรือมีแบล็คลิสต์เกี่ยวกับประเด็นในเมืองไทยที่คุณห้าม Google แล้วห้ามเจออะไรบ้างอาจจะมีบ้างก็ได้ที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยขอความร่วมมือแต่ว่าที่อเมริกามีเยอะที่เป็นเว็บไซต์ที่ถูกขึ้นบัญชีดำของ Google แล้วพอเข้าไปสแกนดูเนี่ยมันไม่ใช่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอะไรที่ร้ายแรงใดนักหนาถ้าคุณเข้าไปดูเองแต่ว่าปรากฏว่าดันเป็นเว็บไซต์ที่ถูกขึ้นบัญชีดำของ Google ไว้แล้ว PragerU เขาก็นำมาเปิดโปงนะครับอันนี้ต้องลองดูเองนะครับแล้วลองค้นดูแล้วว่ามันมีบัญชีดำ blacklist อย่างนี้จริงหรือไม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะรายงานให้ทราบนะครับอันนี้เป็นข่าวซึ่งนำมาจากหนังสือพิมพ์ The Guardian แล้วมันเกี่ยวกับ Facebook อีกแล้ว Mark Zuckerberg นะฮะ The Guardian ของอังกฤษนำเสนอประเด็นนี้แล้วผมอ้างอิงเนี่ยเพราะว่าที่ผมดูเนี่ยเนื้อหาข่าวมันเป็นภาษาไทยซึ่งดึงมาจากที่แนวหน้าเขาแปลแล้วแปลได้ดีเหมือนกันFacebook's crackdown on dangerous content in groups could backfire, experts say. ระบุว่า Facebook เนี่ยผู้ให้บริการเว็บไซต์สังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะเขาประกาศที่จะดำเนินนโยบายเชิงรุกด้วยการตรวจสอบเนื้อหาในกลุ่มส่วนตัวหรือ private group หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นที่แพร่กระจายของข่าวปลอมหรือ fake news รวมถึงที่เป็นที่สุมหัวของผู้ที่มีแนวคิดรุนแรงหรือ extremistรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ Facebook กล่าวว่าแม้จะเป็นกลุ่มปิดส่วนตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการตรวจสอบขณะที่ในการแถลงการของ Facebook เนี่ยเปิดเผยว่าได้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาสร้างเครื่องมือที่มีชื่อว่า Group Quality หรือกลุ่มคุณภาพเพื่อตรวจสอบว่ามีเนื้อหาใดในกลุ่มปิดบางกลุ่มที่ละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานหรือไม่แล้วก็ยังแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบได้ว่าเหตุใดเนื้อหาเหล่านั้นจึงถูกลบออกนอกจากนี้ยังใหอำนาจผู้ดูแลระบบปรับสถานะกลุ่มเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ private public ด้วยนะครับเพื่อลบกลุ่มนั้นออกจากผลการค้นหาคราวนี้อย่างไรก็ตามนะครับทาง CEO ของ Memetica บริษัทที่ปรึกษาด้านสืบสวนสอบสวนบนโลกดิจิทัลเนี่ยเขามองว่านโยบายดังกล่าวของ Facebook เนี่ยจะทำให้เนื้อหาที่ล่อแหลมต่างๆอาจจะลงไปอยู่ใต้ดินจนยากที่จะมีการตรวจสอบเลยพร้อมเสนอว่าควรที่จะให้นักวิจัยที่เป็นอิสระใช้เครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มปิดน่าจะดีกว่าทั้งที่ตนเห็นหลายกลุ่มใน Facebook นอกจากนี้ที่จะตั้งสถานะเป็นกลุ่มปิดแล้วยังมีค่าไม่ให้แสดงชื่อกลุ่มในผลการค้นหาด้วยนั่นหมายความว่ายากที่จะรู้ว่าเนื้อหาที่ละเมิดเนี่ยข้อกำหนดเนี่ยไปอยู่ณจุดไหนนะครับ Facebook ก็อยู่ในข่าวเยอะในช่วงนี้นะฮะเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งรายงานเกี่ยวกับการที่เขาให้ AI เนี่ยดักถอดทรานสคริปต์ของ Messenger Chatซึ่งฟังแล้วน่ากลัวมากแต่ว่าเขายอมรับว่าเขาทำจริงแต่เขาไม่ได้ดูว่าใครเป็นคนแชทอยู่นะฮะเขาใส่หน้ากากหรือเขาแมสก์ไอเดนติตี้หรืออัตลักษณ์ของผู้ที่ใช้แต่แค่เขาฟังเราได้ก็น่ากลัวแล้วจากเรื่องFacebook ไปกันที่เรื่องแฮมเบอร์เกอร์คืออย่างเงี้ยผมย้ำเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วว่าคืออย่างงี้ในเมืองไทยเวลารณรงค์ให้ไม่ใช้พลาสติกถุงพลาสติกอย่างพร่ำเพรื่อเนี่ยร้านสะดวกซื้อร่วมมือไม่แจกถุงพลาสติกอย่างพร่ำเพรื่อเวลาซื้อของแค่ชิ้นเดียวเนี่ยหรือรณรงค์ไม่ให้ใช้หลอดในเมืองไทยเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะเมืองไทยมีปัญหาเช่นเดียวกับเมืองจีนเช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียที่นิยมการใช้หลอดมากเกินไปเสร็จแล้วก็มีประเทศอีกซีกหนึ่งของโลกในทวีปอเมริกาอเมริกาเหนือนะฮะแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาเหมือนกันก็คือว่าคนเขาไม่นิยมใช้หลอดถุงพลาสติกเขาก็ไม่นิยมใช้แต่ปรากฏว่ากระแสการรณรงค์ให้ไม่ใช้หลอดพลาสติกเนี่ยรณรงค์กันจนโอ้โหคนอเมริกันเขาเบื่อหน่ายแล้วคนส่วนใหญ่เขาไม่ใช้ผมอยู่ที่นู่น10ปีเนี่ยแทบจะไม่เคยเอาหลอดมาดูดอะไรเลยแม้กระทั่งหนึ่งอย่างดื่มหมดดื่มคนอเมริกันเขาดื่มก็ไม่ดูดกลับมาเมืองไทยเนี่ยสั่งน้ำกินที่ไหนก็ปักหลอดมาจนผมรำคาญประเด็นก็คือว่าที่นู่นเขาก็เลยทนไม่ได้กับพวกที่วันๆเอาแต่รณรงค์ไม่ให้ใช้หลอดพลาสติกเพราะเขาไม่ใช้อยู่แล้วแล้วดูรายงานชิ้นนี้เขาบอกว่า Federalist ก็เขียนบทความนี้เขาบอกว่ากระแสการรณรงค์ให้ใช้หลอดพลาสติกตามใจชอบเนี่ยมันเหมือนกับกระแสเดียวกับคนที่ต้องการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐที่รำคาญกับความพยายามที่จะต้องทำเหมือนกับทำในสิ่งที่คนอื่นเขารณรงค์บังคับให้ทำต้องทำในสิ่งที่มัน PC หรือ politically correct อยู่ตลอดเวลากระแสของคนที่ต้องการใช้หลอดพลาสติกดูดน้ำเนี่ยมันเป็นกระแสเดียวกันของคนที่สนับสนุนคนให้เลือกทรัมป์ให้ไม่สนใจบรรดาสื่อสารมวลชนกระแสหลักที่พยายามจะบอกว่าพวกเลือกทรัมป์นั้นไม่รู้เรื่อง
นะอันนี้น่าอ่านแล้วจริงถ้ามันไปกันใหญ่ในช่วงนี้นะนะฮะที่รณรงค์กันล่าสุดนะฮะคือรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยนะฮะเรื่อง climate change เนี่ยนะฮะโอเคเข้าใจมีกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมหรือ NGO ที่ไม่ต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพราะโรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ greenhouse gas โอเคก็ไม่ว่ากันใช่ไหมทั้งที่บางทีมีโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดมันก็พอทำได้แต่นี่มันเถียงยาวแต่ว่าโรงงานที่ฆ่าวัวโรงผลิตเนื้อวัวป้อนเนื้อวัวเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกไหมปล่อยก็ปล่อยเยอะด้วยขั้นตอนกรรมวิธีในการผลิตเนื้อวัวออกสู่ตลาดเนี่ยกว่าจะมาอยู่ในแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็สร้างก๊าซเรือนกระจกล่าสุดก็เลยมีการรณรงค์กันให้คนอเมริกันนั้นไม่ต้องกินเนื้อวัวละแล้วไม่ใช่ด้วยเหตุผลว่ากินเนื้อวัวเยอะแล้วเป็นโรคหัวใจไม่ใช่รณรงค์กันที่นู่นก็คือว่ากินเนื้อวัวเยอะแล้วมันสร้างกรีนเฮาส์แก๊สต้องช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยการไม่กินแฮมเบอร์เกอร์เข้าใจหรือยังว่าทำไมที่นู่นเนี่ยมันมีกระแสคนอเมริกันที่เชียร์ทรัมป์ที่รำคาญกับเรื่องพวกนี้ผมจะกินแฮมเบอร์เกอร์มันเรื่องของผมอยากจะทำงานในโรงงานถ่านหินมันก็เรื่องของผมหรือผมจะเอาหลอดพลาสติกมาดูดนะฮะน้ำอัดลมที่ผมจะดื่มเนี่ยมันก็เรื่องของผมนี่คือกระแสความเบื่อความรำคาญกว่าความดัดจริต PC ที่อเมริกาและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันจันทร์ครับสวัสดีครับ